ไอ้ปรีชยาพงธนานิกรเผยหลังแจ้งความคดีข่าวปลอมล่าสุดเว็บยังอยู่ข่าวก็ยังไม่ลบมาร่วมงานราโดเอ็กขวัญเก่าแฟชั่นโชว์ชั้น19เกสรเออร์เบิร์นรีสอร์ทศูนย์การค้าเกสรพลาซ่าได้เจอนางเอกสาวหน้าใสไอ้ปรีชยาพงธนานิกรเลยถามถึงความคืบหน้าหลังแจ้งความกรณีถูกเว็บไซต์ข่าวปลอมกุข่าวว่าถูกจับข้อหาเสพยาไอรวมไปถึงเรื่องที่เจ้าตัวให้โกโก้อดีตผู้จัดการส่วนตัวนางเอกสาวปูปรายาสวนดอกไม้ดูแลคิวให้พร้อมทั้งอัปเดตเรื่องหัวใจหลังจากมีข่าวเลิกรากับไฮโซณดลด้วยความคืบหน้าเรื่องเว็บข่าวปลอมเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าจากที่เราไปคุยมาจากที่เราไปคุยทั้งสองที่ทั้งสน.และป.อ.ท.ซึ่งตอนนี้ไปป.อ.ท.เราฝากวอนเขาให้ช่วยเหลือเราเพราะว่าข่าวปลอมมันค่อนข้างแรงมากๆเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงมีแบบนี้ออกมาบ่อยๆเขาก็บอกว่าน่าจะได้ความคืบหน้าเร็วๆนี้มีการแจ้งข้อหาอะไรบ้างก็ไปที่สน.ก่อนไปแจ้งดำเนินคดีเรื่องหมิ่นประมาทเราก็ทำให้เสียชื่อเสียงทางเพจนั้นติดต่อกลับมาหรือยังไม่มีจากเพจนั้นไม่มีอะไรจะติดต่อกลับมาเลยค่ะแล้วเว็บไซต์นั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมข่าวก็ไม่ได้ลบค่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนข่าวเรายังไม่ทราบค่ะแต่ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่เขาสืบสวนเขากำลังสืบสวนอยู่ว่าเป็นใครเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตรวจสอบยากนิดนึงสำหรับเราคาดหวังยังไงบ้างข่าวลบไม่ลบไม่เป็นไรแต่ว่าอยากรู้ตัวคนที่ทำมากกว่าก็เลยไปดำเนินการที่ป.อ.ท.ถ้าในเรื่องของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต้องการอยากให้เขาลบหรือว่าออกมาขอโทษอะไรไหมขอโทษไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอันดับแรกคือเราอยากรู้ตัวคนที่ทำว่ามากกว่าคนที่ปล่อยข่าวเหล่านี้มันมีได้อย่างไรและหาในเว็บนั้นเป็นเรื่องเป็นข่าวปลอมหมดเลยเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในข่าวนั้นเขาเป็นบุคคลธรรมดาและไม่รู้ตัวว่าโดนนำรูปมาใช้แต่ว่าเรามีคนบอกมาอีกทีพอรู้ก็งงมากทางป.อ.ท.บอกว่าอย่างไรบ้างป.อ.ท.บอกว่าคดีนี้เขาจะช่วยถึงที่สุดส่วนทางป.ปช.จะสั่งให้เขาลบเว็บเลยไหมจริงๆไม่ทราบว่าลบได้ไหมแต่ว่าตามสูตรได้เช็คว่าเป็นใครคงเช็คจากไอพีส่วนเรื่องดำเนินการสืบสวนเขาขอเป็นความลับเพราะเขาต้องการอยากให้เป็นความลับในการทำงานแต่ว่าเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประมาณ 80-90% เลยนะเราก็ดีใจค่ะมีความหวังอยากพูดอะไรกับคนทำเว็บและปล่อยข่าวไม่รู้จะพูดอะไรเราไม่มีคำพูดอะไรเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ข่าวต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมถึงมีเราอยู่ในนั้นหัวเราะหลายๆคนที่เขาอ่านเขาคงจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าข่าวเหล่านี้จริงไม่จริงบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องมันก็มีผลกระทบต่อเราและครอบครัวของเราด้วยแม่เราตกใจมากกว่าเราก็ตกใจแหละแต่คือวันนั้นเราก็อยู่กับแม่เพียงแต่เขางงว่าทำไมพาดหัวข่าวถึงแรงจังอีกอย่างหนึ่งก็คือมีทั้งชื่อจริงและรูปของเราในพาดข่าวนั้นแต่ว่าในคลิปและข่าวไม่มีรูปเราเลยสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างก็ดีขึ้นเยอะค่ะตอนแรกเครียดเพราะเรากำลังออกกำลังกายเพื่อนก็โทรมาบอกเราก็ตกใจมากว่าทำไมถึงมีข่าวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นทางป.อ.ท.บอกไหมว่าจะทราบเมื่อไหร่เขาปิดเป็นความลับไว้ก่อนเพราะเขาไม่อยากให้เจ้าตัวคนที่ทำเว็บรู้การที่ทำเว็บปลอมหรือข่าวปลอมมีคนเข้ามาดูกดแชร์กดไลค์มันเหมือนเป็นการหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นมีคนเข้ามาดูเยอะไปให้ได้เงินพอแจ้งความสบายใจขึ้นไหมก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกจริงๆตัวเราจะไม่แจ้งเพราะว่าข่าวปลอมมันเยอะอยู่แล้วตอนแรกเราก็จะปล่อยไปเถอะไม่ได้อะไรแต่ว่าตัวพ่อแม่ของเราไม่สบายใจ
เขาก็เลยคิดว่าไปลงบันทึกประจำวันดีกว่าไหมกระทบงานไหมก็มีผู้ใหญ่โทรมาผู้ใหญ่ที่ช่องโทรมาถามว่าเราเป็นยังไงบ้างเขาเป็นห่วงสภาพจิตใจของเราว่าเราโอเคไหมแต่ว่าเขาก็เข้าใจหัวใจเป็นไงบ้างก็แข็งแรงดีค่ะไม่มีใครเลยตอนนี้โสดนานมากแล้วยังไม่ได้คุยเลยปิดความสัมพันธ์เลยก็ไม่ได้คุยกันแล้วค่ะโสดโปรดจีบค่ะขายของเป็นเพื่อนกันถ้าจะใช่มันก็ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลยนานแล้วด้วยส่วนที่เขาถามว่าเขามาตามง้อไหมอย่าเรียกแบบนั้นเลยมันดูไม่ดีคุยกันเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมีแฟนเมื่อไหร่ตอนนี้เราโสดเราก็ไม่ได้มองหาใครเราอยากทำงานมากกว่ารู้สึกว่าไม่ต้องไปหาอะไรถ้าจะมีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรโสดถามเรื่องเปลี่ยนผู้จัดการหน่อยตอนนี้มีอดีตผู้จัดการของปูปรายามาดูแลจริงๆก็ดูแลมาสักพักแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งออกงานด้วยกันเป็นครั้งแรกส่วนที่มาที่ไปเป็นยังไงก็คือคุยกันนี่แหละค่ะแล้วก็ลองดูเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรได้หมดตอนนี้ไม่มีสัญญาเป็นสัญญาใจนี่แหละค่ะก็ดูแลกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ